สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับสู่ซุปเปอร์คอมเมนต์บายซุปเปอร์สามารถครับผมต้องบอกว่าเห็นสกอร์ที่ทีมชาติลาวเอาชนะทีมชาติฮ่องกงไปได้5-0กับฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17 ปีรอบคัดเลือกในกลุ่มไอทำเอาคอมเมนต์ของพี่น้องชาวลาวเรียกว่าคับข้างจริงๆครับพันกว่าคอมเมนต์รวมทั้งอาเซียนก็มากล่าวชื่นชมครับกับฟอร์มของน้องๆทีมชาติลาวบางคนพี่น้องอาเซียนก็มาบอกว่ามันน่าทึ่งมากทีมชาติลาวเล่นได้อย่างสุดยอดบางคนก็บอกว่านี่มันบ้าไปแล้วฉันไม่อยากจะเชื่อแต่ฉันก็เชียร์ทีมชาติลาวนะบางคนก็บอกว่าทีมชาติลาวเนี่ยแรงขึ้นแข็งแกร่งขึ้นนี่คือภัยคุกคามที่แท้จริงต่อเอเชียอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์เหล่านั้นกันแบบเต็มๆกันเลยครับฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับเมื่อพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับคอมเมนต์จากอาเซียนภายหลังจากที่สาธารณรัฐประชาไตประชาชนลาวโชว์ฟอร์มสุดยอดยิงเอาชนะฮ่องกงไป5-0กับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีในกลุ่มไอไปฟังกันเลยครับมาเริ่มต้นกันกับคอมเมนต์จากพี่น้องอาเซียนคอมเมนต์แรกครับเขาบอกว่าทำได้ดีเลยพี่น้องชาวลาวด้วยความเคารพจากเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเก่งมากพี่ชายชาวลาวต่อมาเขาบอกว่าลาวเนี่ยปังมากสู้ต่อไปและก็คว้าชัยต่อไปคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันคิดว่าระดับยูสิบเจ็ดของทีมชาติลาวเนี่ยเหนือความมาเลเซียแล้วนะคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ายินดีด้วยพี่น้องชาวลาวนี่คือเกมที่ยอดเยี่ยมมากๆคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทีมชาติลาวเนี่ยแรงมากตอนนี้ใช่เลยครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทีมชาติลาวมันน่าทึ่งมากๆต่อมาเขาบอกว่าทีมชาติลาวสู้ๆคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าตอนนี้นะทีมชาติลาวนะพวกเขาคืบหน้าได้ดีมากดูเลยทีมชาติลาวจากเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสุขสันต์วันทีมชาติลาวจากเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฟุตบอลของทีมชาติลาวเนี่ยกำลังพัฒนาขึ้นเรื่อยๆส่วนกัมพูชาของฉันเนี่ยกำลังจะกลับมาแข็งแกร่งขึ้นเป็นกำลังใจให้กับทีมอาเซียนทุกทีมนะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทีมชาติลาวตอนนี้นะพวกเขาเนี่ยไม่เหมือนเดิมแต่ยอมรับว่าสุดยอดจริงๆครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทีมชาติลาวพวกเขาเล่นได้อย่างดุดันและก็ดีมากคอมเมนต์ต่อมาครับเขาบอกว่าสุโกยอันนี้เหมือนชนาทิพย์เลยนะครับผมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นมันบ้าไปแล้วคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ายินดีด้วยกับพี่น้องชาวลาวด้วยชัยชนะที่แสนหวานจากเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทีมชาติลาวพวกเขาเนี่ยช่างน่าทึ่งมากพวกเราเองก็จะไม่ยอมแพ้ทีมชาติลาวเช่นกันลุยไปด้วยกันคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าป๊าดลาวตอนนี้นะกำลังพัฒนามากบอลอาเซียนนะมันจะบันเทิงกว่านี้อย่างแน่นอนใช่ครับน่าสนุกที่สุดครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าพวกเขาเนี่ยโค้ชของเขานะปรุงเครื่องเทศในครัวเขาทำได้ดีมากอันนี้ใช่เลยครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฟอร์มของลาวตอนนี้นะทำให้ฉันแทบเป็นบ้าไปกับพี่น้องชาวลาวเลยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ามันบ้านะแต่ไม่น่าเชื่อฉันเชียร์ลาวคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอาเซียนเริ่มขึ้นอีกแล้วมาสู้กันต่อไปนำพลังมาให้เต็มที่ต่อต้านทีมที่แข็งแกร่งอีกทีมนึงคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเกมลาวเนี่ยเป็นเกมที่ดีฉันขอแสดงความยินดีด้วยนะจากอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเธอกำลังต่อสู้ฉันรู้สึกรักเธอแบบนี้ทีมชาติลาวคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าตอนนี้นะทีมชาติลาวเริ่มค่อยๆทำมันขึ้นมาได้ดีมากเก่งมากทุกคนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าว้าวทีมชาติลาวเขาทรงพลังมากๆคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านี่แหละคือชุดผู้เล่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่แท้จริงคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยสปป.ลาวคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเพื่อนบ้านตัวน้อยของเราเนี่ยกับการแข่งขันครั้งนี้พวกเขาเนี่ยไม่เสียประตูเลยขอแสดงความยินดีด้วยทีมชาติลาวจากเมียนมาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าตอนนี้นะทีมชาติลาวกำลังอาละวาดอยู่คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ามันคือเกมที่ดีมากของทีมชาติลาวคุณเนี่ยสมควรได้รับชัยชนะยินดีด้วยประเทศลาวคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทีมชาติลาวพวกเขาตอนนี้นะแรงขึ้นและนี่ก็คือภัยคุกคามที่แท้จริงต่อเอเชียใช่เลยครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ายินดีด้วยทีมชาติลาวพวกคุณเนี่ยทำได้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเยี่ยมมากทีมชาติลาวจากผู้ชายเท่ๆอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าว้าวทีมชาติลาวพวกคุณเนี่ยยิงประตูได้อย่างเยอะมากคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าโอ้พระเจ้าทีมชาติลาวมันทำให้นึกถึงกัมพูชาของฉัน
คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอนาคตของทีมชาติลาวเนี่ยมันสดใสมากๆคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทีมชาติลาวพวกเราเนี่ยภูมิใจในตัวคุณแสดงให้โลกรู้ว่าทีมอาเซียนของพวกเราเนี่ยก็ชนะได้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทีมบอลลาวตอนนี้นะพัฒนาดีมากอนาคตพวกคุณต้องสุดยอดต้องแข็งแกร่งมากๆคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทีมชาติลาวคุณเนี่ยดีมากคุณคือเครื่องเทศที่ปรุงอาหารที่ดีที่สุดคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเก่งมากเพื่อนชาวลาวของฉันจากอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าดีใจมากสำหรับทีมชาติลาวคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสุดยอดไปเลยทีมชาติลาวพัฒนาต่อไปนะสร้างความภูมิใจกับอาเซียนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทีมชาติลาวพวกเขากำลังเติบโตในขณะที่กัมพูชาของเรากำลังเดินถอยหลังคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ามาแข่งกันใหม่ถ้าคุณกล้าสู้กับทีมชาติลาวและคอมเมนต์สุดท้ายเขาบอกว่าทีมชาติลาวตัวนี้นะดุมากเรียบร้อยแล้วครับผมจบแล้วครับสำหรับคอมเมนต์จากพี่น้องอาเซียนที่พูดถึงฟอร์มอันร้อนแรงของน้องๆรุ่นอายุไม่เกิน17ปีของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียอย่างไรฝากทุกท่านเป็นกำลังใจกับน้องๆยู17ปีของทีมชาติลาวนะครับและก็ฝากพี่น้องชาวลาวครับเป็นกำลังใจกับน้องๆทีมชาติไทยของแอดด้วยนะครับนัดที่ผ่านมาก็เอาชนะไต้หวันไปแล้ว3-1เช่นเดียวกันนะครับมาช่วยกันส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับทัพนักกีฬาทั้ง2ทีมกันนะครับผมบอลทีมชาติไทยบอลทีมชาติลาวสู้ๆวันนี้แอดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม